ครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็มชาแนลนะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นไอติมนะครับก็เป็นไอติมตัวนี้แสดงก็เป็นไอติมนะครับมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับคือเอ็มไปซื้อมานะครับก็วันนี้แสงอาจจะดูครึ้มๆหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกก็เลยวันนี้จะมารีบอัดคลิปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับของคิมหันนะครับก็ยังไม่เคยได้ลองกินเลยนะที่มันก็จะละลายแล้วเดี๋ยวจะรีบแกะให้ดูเลยนะครับก็แพ็กเกจจิ้งก็อย่างนี้นะครับก็คือเอ็มซื้อมาราคา25 บาทที่ 7-Eleven นะครับซื้อมาที่ 7-Eleven นะครับก็เดี๋ยวมาแกะเลยเดี๋ยวมันจะละลายแล้วข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกลิ่นเป็นกลิ่นมะม่วงหอมๆนะกลิ่นมะม่วงพอลองชิมดูแล้วมันก็เป็นเหมือนไอติมมะม่วงธรรมดานะข้างในมันเป็นไส้นะครับก็เหมือนเป็นพริกนะครับเห็นไหมข้างในมันอ่ะมันเป็นไส้นะครับเหมือนเป็นน้ำพริกนะก็มันอร่อยนะเปรี้ยวอมเผ็ดๆนะครับเหมือนกินน้ำจิ้มนะเหมือนเอาไอติมมากินกับน้ำจิ้มนะครับก็คือเดี๋ยวจะกินมันก็อร่อยนะสำหรับใครไม่เคยลองกินนะครับราคาแค่25 บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติค่อนข้างอร่อยนะครับไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเก็บรักษาอุณหภูมิต่ำกว่า-20 องศานะครับก็เอ็มขี่รถมานะครับก็คือวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่ร้อนไม่มากรู้สึกเหมือนมันฝนจะตกมั้งก็เลยว่าของไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อว่ามันลงตัวเข้ากันเลยจ้ะซูมไม่เห็นชัดๆเลยนะครับเนื้อไอติมข้างในเนี่ยอันนี้มันจะเป็นน้ำพริกนะครับอร่อยมากคือไม่น่าเชื่อว่าเขาทำให้มันลงตัวได้ขนาดนี้อร่อยสุดๆเปรี้ยวก็รสมะม่วงนะครับมันก็รู้สึกหอมมะม่วงอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกว่ากินมะม่วงครับแต่กินกับพริกแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเอามะม่วงมาจิ้มนะครับอร่อยมากเลยก็สรุปวันนี้นะครับไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับก็คือเอ็มให้ผ่านนะครับก็คือมันอร่อยลงตัวมากเลยนะครับสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปถ้ามีอะไรออกมาใหม่ๆแล้วเอ็มออกไปข้างนอกพอดีเดี๋ยวเอ็มจะเพิ่มมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับก็วันนี้ถ้ามีอะไรแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกินนะครับไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับราคา25 บาทที่ 7-Eleven นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscriber นะครับกดติดตามครับข้างนี้มั้งข้างนี้อย่าลืมกดติดตามเฮมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย